ยู่อ่ะพี่ทำอะไรอ่ะประกอบคันไงประกอบคันเออประกอบคันให้จานตกไงอันนี้เบ็ดที่ผมจะตกวันนี้เหรอใช่เฮ้ยมันอันเล็กแค่นี้เหรอโอ้โหไหวมันจะดึงปลาเป็น100โลไหวเหรอคันแค่นี้ก็ไหวแต่จานเจไหวไหมไหวสบาย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 จริงเหรอใช่อันนี้ก็คือพี่เอกโซโฮวัตเตอร์ฟัคของเรานะครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรอยากกินแล้วเหรอกินแล้วไงเฮ้ยผมเองเราได้เอาได้เอาเปล่าเอาได้ไปลอง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 อันนี้ไม่ได้เซ็ตหรออ่าไม่ได้เซ็ตไปลองไปลองจับดีดีอันนี้จะบอกเออจานเจไม่ไหวแล้วอ่ะจานเจไปนั่งพักแล้วครับผมเองจานเจครับไหวหรือเปล่าพี่เอาของพี่ให้ได้ก่อนเอาเปล่าของผมอ่ะสบายผมได้มาเยอะแล้วจานอ่ะครั้งแรกของจานเอาแบบว่าให้แบบให้เมื่อยไปเลยไหมมาดิมาดิมาได้หมดอ่ะครับให้อันเจลุยครั้งแรกของเขาให้เขาหน่อยเต็มที่เขาหน่อยพี่เขาไม่ไหวผมรู้อยู่ตั้งคันถ้ามันไปก็ตั้งคันรอตัวนี้ดูทรงไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอถ้าจานอยากรู้ว่าปลามันอยู่ตรงไหนอ่ะจานจะนั่งน่ะเอาให้ถึงน้ำพุ่งระวังขึ้นมาปึ๊บแม่การโทษการโทษเราจะได้เห็นลายน้ำว่าเอ็นมันวิ่งอะไรลายล่วงกระดุมเหรอไม่แปลกนะเล่นไป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 อะไรล่วงเหรอตายแล้วเล่นเลยก่อนเล่นเลยก่อนเล่นเลยก่อนตัวนี้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเจนผมเหรอได้เหรอได้น้ำไหมอยู่ไหนแล้วได้ไหมไม่ดูไหมอยู่ไหนแล้วเออฮ่า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 ถ้ามันไม่ไปแล้วงัดมันเข้ามาหมุนแล้วหมุนแล้วงัดมันเข้ามาหมุนเข้ามาถ้ามันไม่ไปอ่ะถ้ามันไปแล้วก็ใต้คันรอแล้วงัดมันเข้ามาเป็นแข็งด้วยไปก่อนเหนื่อยเหนื่อยกวนเหนื่อยเดี๋ยวก็ลองแล้วเฮ้ยแต่ทรงดีกับมิสเตอร์ไลฟ์เฟิร์นนะทุกคนมิสเตอร์ไลฟ์เฟิร์นนะโอ้ยเอาผมไปเปรียบเทียบกับเจ้านะเอาอย่าไปผมไม่เปรียบเทียบหรอไอเฟิร์นนะตอนที่ผมพาไปตกนะพอปลาบอกพอเล่นแป๊บนึงอะไม่ไหวแล้วโอ้ยช่วยด้วยหลังแล้วพอปลาเข้ามาปลามันเข้ามาใกล้บ่อแล้วเนี่ยบอกให้คนอื่นปิดกล้องก่อนตัวเองไปถือคันแล้วค่อยคนอื่นเปิดกล้องเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวมีหลักฐานจริงเหรอฮึบเขาตายแพ้นะตายดิที่จะทำนี่ผมทำไม่เป็นแล้วตอนแรกปากเก่งแน่เฮียเออมันร้อนแล้วแหละยากเลยน่ะเออจริงมันร้อนไปเฮ้ยเฮ้ยเราไม่เข้าให้มึงง่ายๆหรอกเออมันร้อนนะกูว่ายากกว่าร้อนด้วยเว้ยไอพี่พอจะขึ้นแล้วเปลี่ยนผมต่อยากกว่าร้อนโอ้โหเฮียแดงไปดูพี่เอกครับอื้อหือเย็ดเฮียแรงใช้แรงโคตรเยอะอ่ะเย็ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไอโนปิดกล้องจบไอโนปิดกล้องจบไอเฟิร์นทำไปแบบนี้จริงๆไอเฟิร์นนี่แอคมันจะไปทำโชว์แบบไปถ่ายรูปกับปลาดังนั้นที่ตัวเองไม่ยอมเล่นอ่ะนี่แต่จานเจนี่ตั้งแต่ต้นจนจบคนอื่นไม่ต้องเดี๋ยวโชว์เองเดี๋ยวรอดูแล้วตัวนี้ขึ้นมาจะกี่โลประมาณกี่โลจะใหญ่แค่ไหนถ้าผมวัดดูเนี่ยน่าจะมี 78.9 70หรอ 78.9 78.9 โลวัดคนที่มาท้าใช่ป่ะถ้าเกิดจะมาพี่ได้ปลาไหมผมจับเองเหมือนตอนไม่ได้ปลาเหมือนกันไม่ได้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 ไม
ต้องใช้เวลาทุกคนแต่ละครั้งแต่ตัวเราขึ้นไปมามันต้องใช้เวลาหน่อยที่อาช่อนเมซอนกว่ามันจะแบบว่าขึ้นมาได้แต่ละตัวปลามาเปิดโนวันอยู่ฮะมันสู้อยู่นะมันสู้อยู่ปลามีนายอาจารย์ตัวเนี้ยปลามีนายชื่ออะไรไอตัวนี้ชื่อเฮียฮงเฮียฮงเหรอเฮียฮงวันนี้เราเป็นไกด์1วันพาอาจารย์เจมาตกปลาครั้งแรกเลยวะเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกในการตกปลาบ่อนี้เหรอตกปลาแม่นงแม่น้ำก็ไม่เคยเหรอเคยตกหมึกอ่ะนับป่ะหมึกไม่เกี่ยวดิเอาปลาดิเคยแต่ไปลงเรือตกหมึกแต่ปลานี่ไม่เคยเลยครับอันนี้ครั้งแรกเลยโอ้ครั้งแรกล่อวันนี้ล่อไป4ตัวแล้วไม่ต้องไปฟิตเนสเลยวันนี้อันเจคือแบบว่าไม่ต้องออกกําลังกายอะไรแค่นี้ก็ได้เงินแล้วขับรถขับไม่ไหวกูนอนนี่เลยมันไม่เข้าอ่ะนู่นยังรออยู่นู่นอยู่เลยเอาเข้ามาจ้ามันไม่พอมันไม่ออกอ่ะเราก็รีบสาวถ้ามันไม่ออกไปเราก็รีบสาวมันเข้ามาถ้ามันออกก็ตั้งคันร้อนมันออกไปการเขียนว่าตกไปตัวอย่างว่าเริ่มหมดแล้วหมดแล้วยังไงหมดมือหมดขับรถไปมาแล้วเว้ยหมดแล้วเยอะนี่หมดแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยไอ้นี่หมดแล้วไอ้นี่หมดแล้วไอ้เจ้าหมดแล้วเจไหวชิวเอาตัวนี้ล่อไปประมาณจะ10นาทีอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะได้ทั้งวันนะครับได้ทั้งวันนะอย่าบอกได้ทั้งวันเดี๋ยวเราไปดูตัวปลาว่าใหญ่แค่ไหนใกล้แล้วทุกคนจะถึงแล้วนั่งมาแล้วไม่ได้ตึงใครๆก็เรียกว่าเกบึกไม่ได้ตึงตาเกเลยตาเกเลยนะทุกคนดูมันจะคอนแทกไซส์ไอ้กิโลพี่เอกก็ประมาณจานตักน้ำในบ่อลาดมันลาดมันเลยลาดที่ตัวมันเลยอันแลอ๋อวอสดชื่นไหมดิเราอ่ะสดชื่นอันนี้กิโลพี่กิโล30นะสัก30ได้เป็นหรอ30เมื่อไหร่จะดูหน้ารู้สึกยังไงก็เหมือนยกเวทประมาณ10นาทีติดต่อกันโดยที่ไม่พักอ่ะประมาณนั้นเลยตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวนี้อันนี้ตัวที่4ตัวที่4ตัวที่4นะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะไม่รู้จะกี่นาทีนะรอบนี้รอบไป10นาทีกว่าตัวเดียวโอ้โหตัวที่3มาดิไอ้ตัวที่นับครึ่งตัวมีแรงผมด้วยไม่เกี่ยวมึงไม่ได้ช่วยเลยช่วยแล้วโอ้ไปบ้านตอนพี่อยู่อ่ะไม่กระโดดขึ้นไปเลยตัวเนี้ยดูไหมดูโอ้ยตัวที่3มาผมตัวนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่อไรเฟิลเหรอชื่อมิสเตอร์ไรเฟิลหนูดูครับตัวที่3มาหรอนี่มายกมือด้วยเฮ้ยมึงยัดแม่ดูครับผลงานผมครับตัวที่3ครับผมเออไม่นี่เอออยากจะคุยตัวนี้ตัวนี้ทันเจตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่3ของจานเจแล้วนะของผมยังไม่ได้ขึ้นมานะ30นะน้องส่วนมากจะให้จานเจตกนะอันหนูไปตรงโน้น30อันนี้คือ3อันนี้คือ0อะไรนะดูเหงื่อด้วยดูเหงื่อด้วยน้องๆอยากดูอะไรนะ70ไปครับปล่อยแล้วไปแล้วนะของจานเจตัวที่3ไปนะไรเฟิลเจอกันได้เหงื่ออยู่ทำไมฮะฆาตกรตัวนี้มีชุดไฟไหมไม่มีฆาตกรตัวนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมีทั้งผู้ชายผู้หญิงฮะฆาตกรตัวนี้สามารถคลิกขวาแล้ววิ่งไวไหมคลิกขวาวิ่งไม่ไหวคลิกขวาวิ่งไม่ไหวไม่มีทั้งผู้ชายผู้หญิงฆาตกรตัวนี้วิ่งไม่ไหวหัวโล้นอ่ะหัวโล้นผมไปหัวโล้นด้วยฆาตกรตัวนี้มีปืนไหมมีปืนไหมเหรอไม่มีปืนไม่มีปืนใช่โอ้โหถามที่แบบตัว DLC หรือว่าตัวธรรมดาตัวมันก็ต้องซื้อ DLC ถึงจะเล่นได้ DLC ถึงจะเล่นได้
สกิลมันเป็นยังไงไม่ได้เอางี้ดีกว่าตัววิ่ง 4.6 4.6 ตัววิ่งเหรอตัววิ่งมันสามารถชิ่งไปทำชิ่งตามชิ่งได้ไหมคลิกขวาชิ่งไปเรื่อยๆได้ไหมคลิกขวาเหรอก็ไม่เห็นคนชิ่งนะไม่เห็นคนชิ่งเทสดีไหมตัวนี้เทสดีไหมไม่เทสดีไม่เทสดีด้วยเอาแล้วไงโอ้ฆาตกรมีทั้ง3เจอบ่อยอ่ะช่วงนี้เจอบ่อยช่วงนี้เจอบ่อยมุดรูใช่ไหมใช่ฆาตกรเอเลียนถูกต้องดีครับผมดีครับผมโอ้โหแล้วเอาตัวประเด็นคือเอาตัวใหม่มาเล่นด้วยไงเอาตัวใหม่มาเล่นไงง่ายๆเลยโอเคฆาตกรตัวนี้มีชุดไฟไหมไม่มีไม่มีด้วยฆาตกรตัวนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายหล่อมากผู้ชายหล่อมากผู้ชายคนนี้เอ้ยไม่ใช่ฆาตกรคนนี้มีหน้ากากไหมมีหน้ากากไหมไม่มีไม่มีหน้ากากได้ป่ะฆาตกรตัวนี้วิ่งเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่มันวิ่งไม่ได้นะแต่เดินแบบเดินไม่ไหววิ่งเฮ้ยอะไรวะมันวิ่งไม่ได้นะวิ่งไม่ได้เหรอใช่ฆาตกรนี้วิ่งไม่ได้เฮ้ยเป็นผู้ชายวิ่งไม่ได้ใช่มันเดินไม่ไหวอ่ะเดิน 4.4 เนาะเดิน 4.4 ใช่เฮ้ยฆาตกรตัวนี้ใช้ปืนใช่ไหมไม่มีปืนอะไรวะฆาตกรตัวนี้เป็นผู้ชายเดินไม่ไหวฆาตกรตัวนี้ DLC มั้ย DLC ด้วยใช่ไม่ใส่หน้ากากหล่อเป็นผู้ชายหล่อใช่แม่งก็หล่อทุกตัวว่ะเสริมความงามทําเกี่ยวกับความหล่อส่วนมากเราทํากันที่ไหนที่บาร์เบอร์ที่บาร์เบอร์เหรอเพื่อเสริมความงามพวกสาวๆสวยๆที่เขาชอบไปนิยมกันไปทำกันที่ไหนที่คลินิกคลินิกไหนยันฮีต่างประเทศที่ไหนยันฮีเฮ้ยผมรู้แล้วฆาตกรตัวนี้คือ The Trickster ถูกต้องฆาตกรตัวนี้ผู้ชายผู้หญิงผู้ชายฆาตกรนี้มีชุดไฟไหมไม่มีฆาตกรนี้คลิกขวาแล้วชิ่งไปเรื่อยๆได้ไหมไม่ได้ฆาตกรตัวนี้เดิน 4.6 กับ 4.4 4.6 4.6 เยอะเลยฆาตกรตัวนี้คลิกขวาสกิลพุ่งได้ไหมคลิกขวาแล้วพุ่งได้ไหมมันก็คลิกขวาได้แต่พุ่งได้แต่ไม่เร็วพุ่งได้แต่ไม่เร็วคลิกขวาพุ่งได้แต่ไม่เร็วฆาตกรตัวนี้สามารถมุดรูได้ไหมไม่ได้เฮ้ยพุ่งได้แต่ไม่เร็วสามารถใช้สกิลคลิกขวาไหมใช่คลิกขวาได้ฆาตกรตัวนี้โอ้โหฆาตกรตัวนี้มันแบบว่ามันจะมาจากเกมอื่นอ่าฮะฆาตกรนี้มีหนวดไหมมีหนวดไหมเหรอไม่มีนะใช้หนวดตีไหมไม่อ่ะไม่ใช้หนวดไม่ใช้หนวดเหรอฆาตกรตัวนี้ใช้จานเจนที่ชอบเล่นเมื่อก่อนไหมตัวไหนอ่ะตัวที่จานเจนลิงเกอร์เทคอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอมาจากเกมอื่นมาจากเกมอื่นเกมนี้เนี่ยทุกคนก็ยังเล่นกันอยู่ทุกวันเนี่ยอ๋อทุกคนก็เล่นอยู่กันนะขอตอบเลยตัวอะไรไอหยอยเฮ้ยเอาว่ะท่านว่าอย่างนี้คือตอบเลยชัดเจนไอหยอยแน่นอนสุดยอดฆาตกรตัวนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายฆาตกรตัวนี้เดิน 4.6 หรือ 4.4 4.6 4.6 ฆาตกรตัวนี้มีชุดไฟไหมมีชุดไฟเฮ้ยเดี๋ยวไม่หยุดตัวละเดี๋ยวไม่หยุดตัวละแคบมากเลยนะชุดไฟอ่ะหรือไม่หยุดตัวละเหลือ3ตัวละฆาตกรตัวนี้หายตัวได้ไหมหายตัวได้ไหมไม่ได้หายตัวไม่ได้ฆาตกรตัวนี้มีกับดักไหมกับดักไม่มีถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเดียวแล้วดิตัวที่โตโหไล่ฆ่าวัตตินรกได้ทั้งตี้คือตัวอะไรเฮ้ยโอ้โหไหวขนาดนี้ตัวนั้นก็คือเดอะฮิลบิลลี่ครับผมเพราะดันเจเคยโดนหมองฆ่านะจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ครับรีแมตช์ได้ครับเร็วมากนะถือว่าเร็วมากครับตัวนี้เพราะมันแคบใช
ต้องถ้าทายพวกนี้ถ้าแคบถึงมาถึงจุดไฟได้ก็คือจบเลยเพราะถ้าฆาตกรที่มีจุดไฟจะมีแค่4ตัวมีแค่4ตัวมีเดอะเนิร์ดมีฮิวบิลลี่มีแทปเปอร์แล้วก็วินวอล์ควินวอล์ค4ตัวมันเลยง่ายครับผมโอเคเรียบร้อยก็จบไปแล้วสำหรับทริปวันนี้เป็นไกด์พาจันเจมาตกปลาที่บึงสำราญ1วันอยากถามความประทับใจผมก็ครั้งแรกของจานนะที่พามาเนี่ยครั้งแรกความประทับใจที่ผมพาเป็นไกด์พามาตกปลาในวันนี้รู้สึกเป็นไงสนุกมากตอนแรกอ่ะรู้สึกว่าแบบจะไม่ไหวเว้ยตอนแรกแบบนึกว่าแบบเฮ้ยถ้าดึงไม่ไหวปกน้ำไปทำยังไงวะแต่พอมาตกจริงๆอ่ะรู้สึกว่าอุปกรณ์เซฟตี้อะไรมันก็ดีอยู่อ่ะแบบแบบถ้าเกิดมันไม่ไหวแบบเชื่อมมันก็เขาเรียกอะไรมันก็ปล่อยไปเองเอ็นมันก็ไหลไปเองอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็สนุกอ่ะมันก็ไม่ได้อันตรายเท่าที่คิดนะตอนแรกกลัวๆแบบเชื่อมันจะแบบอันตรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแบบธรรมดาชิลๆใครก็ตกได้ขนาดไอทีวียังตกได้เลยได้และใหญ่ด้วยนะใหญ่ด้วยและใหญ่ด้วยประเด็นก็คุณตกผมอ่ะตกบ่อยแล้วครับผมเป็นคนที่ชอบตกปลาอยู่แล้วแต่นานๆมาทีแต่ก็มาบ่อยนานๆมาทีแต่ก็มาบ่อยอยู่แต่ก็อาจารย์เจเขานัดไว้หลายรอบแล้วไม่ว่างเพิ่งจะว่างมาเพิ่งว่างไงเพิ่งว่างมาอาจารย์บอกว่าจัดให้หน่อยอยากลองตกปลาก็นี่เลยอีพีแรกเลยที่พาอาจารย์เจมาตกปลาก็น่าจะประทับใจมากวันนี้5ตัวมันชิวๆ จริงๆอีกสัก5ตัวก็ไหวผมอ่ะ แต่แบบผมกลัวว่าปลามันจะเหนื่อยกันหมดไงปลามันจะเหนื่อยหมดบ่อแล้วพวกหนึ่งเขาจะตกไม่ได้แล้วที่พูดบอกว่าจะดึงปลาขึ้นมาเลยดึงปลาขึ้นมาข้างบนเลยไม่เห็นดึงไม่ไหวดึงปลาขึ้นมาเลยแม่งไอ้เชื่อมันไม่ไหวว่ะมันแบบพยายามแบบเยอะแล้วนะแต่มันแบบตัวแม่งหนักมากแต่ละตัวนึกว่าจะไซส์แบบนิดๆหน่อยๆโอ้โหตัวแม่งใหญ่สัสใหญ่ปลาบึกก็ใหญ่โอเคก็น่าจะเดี๋ยวไว้รอดูก่อนว่าถ้าว่าจะมี EP 2มั้ยแต่จันเจบอกว่าน่าจะมีอยู่สําหรับ EP 2นะในการมาตกปลาไงก็รอติดตาม EP หน้าดูก็แล้วกันแต่ยังเมื่อไหร่ยังไม่รับปากนะยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่แต่โอกาสหน้าน่าจะมีเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับผมหลังจากจันเจกลับไปแล้วผมก็ยังอยู่บนในส่วนเดี๋ยวก็มานะตอนที่จันเจอยู่อ่ะพอเราตกได้อ่ะเราก็ให้เขาเล่นด้วยความที่เขาไม่เคยตกปลาแล้วเป็นการตกปลาครั้งแรกของเขาใช่ป่ะเราก็อยากหาแบบมอบความประทับใจให้เขาหน่อยแบบว่าไม่ใช่มาแล้วไม่ได้ปลาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่มีกำลังใจใน EP 2หัว EP 2อยากจะมาตกอีกก็เดี๋ยวพามาอีกอะไรเงี้ยเขาได้ถึงเวลาเราแล้วเดี๋ยวรู้ว่าเราจะมาตัวนี้ขึ้นใช้เวลานานขนาดไหนรอดูไปเรื่อย